ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับก็วันนี้เนี่ยทางเราก็จะรับเชิญจากทางเพจ The Lake บึงการให้ไปดูรอบแถลงข่าวของหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นหนังที่ผมสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นหนังมอนสเตอร์ไทยครับและมันเป็นหนังร่วมทุนระหว่างไทยจีนและจากทีเซอร์เนี่ยเราได้รู้ว่าโทนหนังเนี่ยค่อนข้างไปทางจริงจังเลยจริงๆในงานแถลงข่าววันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบังเอิญว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาหาผมเหมือนกันครับซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยจิตตกแล้วก็เหนื่อยหน่ายพอสมควรครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องทำคลิปอยู่ดีฮะแล้วก็เพื่อไม่ให้คนดูรอนานจนเกินไปและผิดหวังเนี่ยผมก็เลยจะขอปล่อยตัวนี้ออกไปก่อนนะครับนี่จะเป็นคลิปที่ผมพูดถึงความรู้สึกหลังดู Sneak Preview 5นาทีแรกของหนังครับคือในงานเนี่ยเขามีการเปิด5นาทีแรกของหนังให้เราดูครับซึ่งบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ย5นาทีเนี่ยเป็นแค่พาร์ทนิดนึงของหนังเท่านั้นนะครับต้องบอกตามตรงเลยว่าผมเนี่ยหลังจากที่ได้ดูไอ้5นาทีแรกแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากๆเลยครับก็คาดหวังแล้วนะอย่าทำให้ผิดหวังล่ะเธอโอเคครับผมจะพูดบรรยายครับว่ามันเป็นยังไงบ้างกับความประทับใจใน5นาทีแรกของ The Lake เมืองการหนังเนี่ยมันเปิดฉากด้วยฉากที่แบบฝนตกอะไรอย่างนี้เลยเว้ยแล้วก็เราก็ได้เห็นซีนนู้นซีนนี้นะครับจริงๆแบ่งหลักๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ซีเควนซ์ใหญ่ๆครับโดยผมจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยครับเอาเป็นว่าบางซีนเนี่ยประมาณ 10% มาจากตัวอย่างครับแต่ที่เหลือเนี่ยคือซีนใหม่หมดเลยนะฮะอย่างแรกที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับไอ้5นาทีแรกเนี่ยคือ Mood and Tone ครับทางด้าน Mood and Tone ของหนังเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันไปทางแบบมนๆดักๆถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนฟีลตอนที่เราดู Jurassic Park ภาคแรกนะครับมันได้ฟีลนั้นเลยแต่ว่ามันจะทำมึนกว่านิดนึงซึ่งงานภาพ Soundtrack CG เนี่ยโคตรดีนะฮะ CG เนียนมากครับทุกคน CG มันแบบพอเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นซีนที่มีตัวอย่างนิดนึงแล้วก็มีซีนที่ไม่มีตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งครับเที่ยวผมเห็น CG แล้วแบบเฮ้ยอันนี้แม่งในตัวอย่างเดี๋ยวมึงขยับไปมึงก็ลอยแล้วไอ้เหี้ยแต่พอแบบขยับปุ๊บเชี่ยแม่งแบบโอ้มันแบบมันเพอร์เฟกต์มากอะทุกคนมันเป็นมอนสเตอร์ที่เฮ้ยเชี่ย CG มึงเกินปุยมุ้ยอะ CG ดีมากทุกคนแบบแค่ซีนแรกนะอันนี้ผมพูดถึง5นาทีแรกนะคือตอนเนี้ยถ้า CG เป็นอย่างนี้ไปทั้งเรื่องเนี่ยนี่คือหนังไทยที่ CG แม่งดีที่สุดเลยเว้ยก็เผื่อแม่งดีกว่าไอ้เรื่องที่เพิ่งรีวิวมาอีกอย่างนึงที่ประทับใจมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องของภาษาคนในเรื่องครับที่ผ่านมาเราได้เห็นหนังหลายเรื่องครับที่มันเนี่ยไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแต่ว่าแม่งพูดภาษากลางกันทั้งเรื่องกลับกันครับ The Lake บึงการเปิดมาเรารู้ว่ามันอยู่ที่บึงการและมันพูดอีสานครับตรงนี้ผมก็แบบที่แรกผมเห็นตัวละคร2ตัวเข้าฉากปุ๊บรอดูแล้วไดอะล็อกของพวกมึงจะเป็นยังไงนะเจ็ดแม่เขาเว้าอีสานนะทุกคนเขาเว้าอีสานนี่มันแบบเชี่ยหนังไทยแม่งเป็นธรรมชาติวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือหลังจากที่จบซีเควนซ์แรกของเรื่องไปแล้วเนี่ยหนังมันเหมือนกับขึ้นเรื่องขึ้นเกิดเรื่องอะครับแล้วมันมีการพูดถึงการตั้งคำถามกับเรื่องของความเชื่อการอยู่ร่วมกันแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ยึดถือเว้ยซึ่งเฮ้ยถ้าคุณเล่นเรื่องนี้น่าสนใจมากครับแต่ว่าคุณต้องดันไปให้สุดถ้าคุณดันไม่สุดเนี่ยเน่าแน่นอนครับแต่ถ้าคุณดันประเด็นตรงนี้ไปได้สุดเนี่ยแล้วก็ฉากระทึกขวัญมันดีด้วยเนี่ยนี่อาจจะเป็นหนังไทยที่เป็นหนังไทยที่เปลี่ยนแปลงวงการหนังไทยจริงๆสักเรื่องนึงเลยอะคือผมเชียร์อัพมากตอนนี้จากที่ได้ดู5นาทีแรกครับผมไฮมากแต่ถึงจะมีพาร์ทที่ดีเนี่ยก็มีพาร์ทที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับอย่างแรกเลยคือเอ็กต้าที่ออกฉากตอนแรกเนี่ยมันจะมีความเล่นใหญ่มีความแบบรีแอคแบบแปลกๆอยู่พอสมควรครับแต่ว่าไม่รู้ว่าในหนังเต็มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอีกอย่างที่ผมมักพูดตั้งแต่ไลโอแรกคือซาวของซับปราดครับเหมือนว่าเดอะเล็กเนี่ยจะทำได้ดีกว่านะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีพอหรือยังเพราะว่าตอนผมฟังเนี่ยมันมีความขัดความหนักแน่นนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมนั่งติดจอติดลำโพงด้วยแหละก็คือจะบอกว่างานแถลงข่าวครั้งเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ลำโพงของโรงหนังนะทุกคนเขาเป็นแบบเซตติ้งลำโพงขึ้นมาเองอะซึ่งมันก็วางกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของโรงนะทำให้เสียงที่เราได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โมเมนต์ที่เขาต้องการครับก็ต้องรอดูต่อไปครับก็สำหรับความรู้สึกหลังดู5นาทีแรกเนี่ยก็ประมาณนี้ครับให้สรุปนี่ก็คือตอนนี้ถ้าเต็ม10ก็คือให้9ครับผมติดตรงเอ็กต้ากับเสียงสับหลาดนิดนึงแต่ก็ผมมองว่าในหนังเต็มเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ที่เหลือเนี่ยคือผ่านหมดเลยถ้าหนังสามารถเล่นประเด็นที่มันเล่าไว้ได้ดีสุดๆเลยเนี่ยแม่งจะเป็นหนังไทยที่ผมว่าเผื่อผมได้แตะ8แตะ10อ่ะหนังมอนสเตอร์เรื่องนี้ก็รอดูกันนะครับสำหรับ The Lake เมืองการเดี๋ยวคลิปงานแถลงข่าวเต็มๆเนี่ยจะออกแน่ๆครับแต่ว่าน่าจะเป็นอีกวันนะฮะผมขอเวลาในการรักษาใจตัวเองแล้วก็ทำงานก่อนนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับเพจ The Lake เมืองการที่เปิดโอกาสให้ช่องหนังเล็กๆอย่างเราเนี่ยได้ก้าวเข้าไปในวงการอีกขั้นนึงนะครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสครับผมสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ที่ผลักดันหนังไทยรีวิวหนังไทยต่อไปให้ดีที่สุดครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนครับสวัสดีครับ